สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาเที่ยวงานวันรอยกระทงนะคะที่คลองโอ่งอ่างนะคะปีนี้กรุงเทพมหานครเขาก็จัดเต็มนะคะเป็น new normal นะคะหลังจากเริ่มคลายล็อกดาวน์จากโควิดนะคะและนี่เป็นกิจกรรมอีกอันหนึ่งนะคะของเทศกาลวันรอยกระทงนะคะคือการพายเรือพายยักษ์นะคะเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเที่ยวนะคะก็สามารถจองคิวได้นะคะเขาจะมีเคาน์เตอร์ให้เข้าไปจองคิวนะคะสำหรับกิจกรรมในงานนี้นะคะก็จะมีพายเรือพายยักษ์นะคะถ่ายรูปตามบริเวณกำแพงรอบๆงานนะคะแล้วก็มีเดินซื้อของกินนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือลอยกระทงค่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาเดินชมงานไปเรื่อยๆนะคะคือแบบคนเยอะมากจริงๆดูสิค่ะแบบหนาแน่นมากค่ะแต่ทุกคนต้องใส่แมสตลอดการท่องเที่ยวในงานนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาข้ามเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเอาถึงแล้วค่ะก็จะมีร้านขายของกินนะคะคนเดินเนาะแล้วก็บริเวณงานนะคะซ้ายขวาก็จะมีกำแพงนะคะเขาก็จะมีเพ้นท์รูปต่างๆลงบนกำแพงนะคะทุกคนสามารถไปถ่ายรูปได้นะคะแต่ละกำแพงก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นร้านขายของชำนะส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นจุดสำหรับลงเรือนะคะอันนี้ก็จะจัดลำดับตามคิวที่เราจองไว้นะคะตอนนี้เราเดินมาถึงสะพานดำรงสถิตนะคะหรือก็คือสะพานเหล็กนั่นเองนะคะอีกฝั่งหนึ่งของคลององอ่างค่ะทุกคนส่วนตรงนี้เป็นทางเข้าอีกทางนะคะฝั่งสะพานเหล็กเนาะเขาก็จะมีตรวจสแกนนะ QR code ถ้าสำหรับใครที่เข้างานนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิก่อนเข้างานนะคะแล้วก็ทุกคนจะต้องสวมใส่แมสตลอดการท่องเที่ยวในงานนะคะอันนี้คือเรากำลังต่อแถวเข้างานอีกฝั่งหนึ่งอยู่นะคะคือคนเยอะมากจริงๆค่ะแถวยาวฟู้ถ้าจากฝั่งสะพานเหล็กที่เราเดินเข้ามานะก็จะมีร้านขายของเยอะหน่อยนะคะกว่าอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เนาะก็จะมีร้านขนมนะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทางขวามือนี้จะเป็นกำแพงนะคะที่เพ้นทุกคนสามารถไปถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะซ้ายหนึ่งมือเอ็นเป็นร้านขายของเล่นเนาะก็ร้านขายน้ำนะคะขนมหวานค่ะพวกน้ำนะคะคือเรียกว่าคนเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนแน่นไปหมดเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวนะตอนนี้เขามีจัดงานอยู่3วันนะคะวันอาทิตย์นี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ห้ามลืมเลยก็คือต้องใส่แมสแบบคือห้ามถอดเลยคือแบบคนแน่นมากจริงๆค่ะซ้ายมือนี้จะเป็นซุ้มสำหรับจองพายเรือพายยักษ์นะคะทุกคนซ้ายมือด้านหน้าเป็นร้านขายผลไม้ดองนะจะบอกว่าน้ำปลาหวานเขาอร่อยมากๆนะคะมะม่วงนี้นะคะใครมาต้องดองนะมะม่วงน้ำปลาหวานจุลละ40บาท
ส่วนมุมนี้ก็จะขายกระทงกันนะคะดูแม่ค้าแต่งตัวน่ารักมากนะคะงามอย่างไทยเลยค่ะอันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะร้านน้ำนะขนมหวานค่ะน้ำมะพร้าวนะคะทุกคนไส้กรอกอีสานค่ะแล้วก็ขนมจีนนะของกินเพียบเลยค่ะทุกคนน่ากินไปหมดอันนี้คือเราใกล้จะเดินออกแล้วนะคะทางออกคนจะแบบหนาแน่นนึงค่ะแต่ว่าฝั่งนี้คือร้านอาหารแบบเยอะมากๆจริงๆนะคะถ้าไม่เกี่ยงเรื่องคนเนี่ยคือฝั่งนี้ก็น่าเดินกว่าเนาะส่วนข้างหน้าเราเป็นฝั่งพาหุรัตน์นะอันนี้เป็นบริเวณรอบๆงานนะคะคือเขาปิดถนนกันเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนอันนี้ฝั่งพาหุรัตน์ค่ะหนาแน่นกว่าฝั่งโน้นอีกค่ะลอยกระทงนะคะคลององค์อ่างนะคะใครสนใจมาเที่ยวก็มาถ่ายรูปมุมนี้ก็ได้นะคะสวยๆเลยค่ะสำหรับใครที่เดินเที่ยวเสร็จแล้วนะคะร้านที่อยากจะแนะนำก็คือเวิร์งข้าวผัดปูนะคะคืออร่อยมากจริงๆค่ะกระเพาะปลาน้ำแดงกับข้าวผัดปูนี่คือเป็นเมนูแนะนำที่ขาดไม่ได้จริงๆนะคะใครมาอยากให้มาลองค่ะอร่อยจริงๆค่ะสำหรับตรงนี้เป็นแยกวัดตึกนะคะเดี๋ยวทางด้านหน้าซ้ายมือเราสามารถเดินไปเยาวราชได้นะคะมุ่งไปทางห้างทองเล่งหงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเยาวราชกันนะคะก็คือจะกลับแล้วล่ะค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอพาเที่ยวแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย